เขาบอกว่าเขาดูหนูมาตั้งแต่หนูไปทำงานเป็นเสมียนอยู่โรงงานผลไม้แล้วกี่ปีแล้วประมาณ 4-5 ปีได้ค่ะพี่เหตุเกิดวันนั้นมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณจากหลังเลิกงานนะคะตอนนั้นคือหนูเลิกงานประมาณกลับมาถึงบ้านก็คือประมาณช่วงตีหนึ่งกว่าจะตีสองแล้วทีนี้หนูก็ได้ทำการทำจะว่าประจำวันอะไรหนูปกติอะค่ะอาบก็ไปอาบน้ำแล้วก็ซักผ้าส่วนมากหนูจะไม่ค่อยใช้ชีวิตตอนกลางวันสักเท่าไหร่เพราะว่าหนูไปร้องเพลงทำงานนะคะอย่างกับอาชีพแบบนี้ก็คือเวลากลับบ้านก็จะมีไม่เยอะแล้วก็พอหนูเอาผ้าไปซักเสร็จใช่ไหมหนูก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้รอว่านี่นะตื่นเวลานี้นะแล้วค่อยมาตักผ้าแล้วค่อยไปนอนต่อและทีนี้พอหนูเข้าไปนอนพอถึงตอนเข้าไปนอนนะคะหนูก็คุยโทรศัพท์สักแป๊บนึงอะไรปกติที่หนูเคยทำอะค่ะก็ไปเลยแล้วทีนี้หนูก็หลับไปช่วงมันตีสองกว่าก็นอนแล้วทีนี้นอนไปได้สักพักแหละหนูก็เลยได้แบบมีรู้สึกแบบว่ามันมีอะไรมาโดนที่ขาหนูเลยหนูก็คิดนะว่าน่าจะเป็นพัดลมหรือเปล่าเพราะหนูชอบกับพัดลมเนาะไม่ได้เปิดแอร์นอนแล้วทีนี้หนูก็เลยขยับตัวค่ะเปลี่ยนท่านอนแล้วทีนี้ก็สายตาหนูค่ะเหลือบไปเห็นว่ามีคนนอนอยู่ปลายเท้าแต่ว่าจะก้มนะคะก้มแบบมันจะหลบหนูแต่ว่าหนูเห็นแล้วนะแต่ว่าหนูคิดแบบคิดวิตกหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหนูก็เลยเอาผ้าห่มมาปิดตรงที่หน้าไว้ว่าหนูจะนอนชอบเอาผ้าห่มไว้ตรงคอค่ะชอบเอาประมาณนี้ชอบนอนกอดผ้าแล้วพอหนูเอาผ้าห่มปิดเขาจับขาหนูเลยหนูหันมาแล้วหนูพลิกตัวหันกลับมาเจอหนูเลยถีบเข้าไปครั้งนึงแต่ว่าเขาตัวใหญ่ค่ะเขาก็แบบชะงักไปแต่ว่าไม่ถึงกับล้มหัวฟาดอะไรไปแล้วทีนี้พอหนูยันเขาเสร็จหนูตัวถีบเขาเสร็จเขาก็ขึ้นมาข้อมบนตัวหนูแล้วเขาบอกว่าอยู่เฉยๆอย่าส่งเสียงดังไม่มีใครได้ยินหรอกหนูก็เลยเอาพี่เข้ามาทำไมพี่เข้ามาตอนไหนเข้ามาได้ไงเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ก็ดูมาไว้หลายวันแล้วหนูยังไม่แน่ใจเลยว่าพี่จะมาข่มขืนหนูจะเป็นหนูไปข่มขืนพี่กันเองกันแน่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดแบบมารยายิงไปเนาะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเออพี่ก็เหนื่อยแล้วแหละพี่ก็ไม่มีไอ้นี่แหละแต่ว่าถึงมันจะไม่ตื่นตัวแต่หนูก็ทำให้มันตื่นให้พี่ไม่ได้หรอทำให้มันตื่นได้นะพี่มีวิธีหนูก็ทำสิอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าบ้าหรอหนูเป็นประจำเดือนถึงหนูจะทำให้หรืออะไรเงี้ยไม่ได้สิมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่าหนูเป็นเนี่ยเวลาหนูมีอะไรด้วยมันก็เจ็บสิอะไรเงี้ยคนพูดหวานหรือเปล่าแบบใช้มันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยพูดก็หนูเป็นประจำเดือนเนี่ยพี่ก็ค่อยนัดกันมาได้ไหมล่ะหนูไม่หายไปไหนหรอกหนูก็อยู่นี่แหละพี่ก็เห็นหนูทุกวันถึงหนูจะไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่วันไหนหนูได้เข้ามาพี่ก็ค่อยเข้ามาหนูหาหนูก็ได้หนูก็พูดประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เขาก็ที่แรกเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็จะพยายามมาทำแต่ว่าตอนนั้นที่หนูออกจากห้องอ่ะหนูยังไม่ได้เปิดไม่ได้ถอดเสื้อผ้าไม่ได้เปลือยอะค่ะเพราะหนูก็ใส่เสื้อผ้านอนปกติเพราะว่าหนูก็เป็นประจำเดือนด้วยแล้วทีนี้เขาเลยบอกว่าได้มาถึงขั้นนี้แล้วต้องมีมัดจำไว้ก่อนแหละหนูก็พูดอย่างนี้แต่ว่าตอนแรกอะอวัยวะเพศเขาอะมันแข็งตัวนะคะพี่แต่ว่าพอตอนที่เราแบบจุดกระชากันตรงอยู่ประตูค่ะแล้วคือเขาไม่ได้ใส่อะไรแล้วภาพมันก็เป็นสลัวหนูก็เห็นอยู่ว่ามันอ่อนตัวลงแล้วหนูก็เลยพูดไปแบ
เออยังไงหนูก็อยู่นี่แหละหนูไม่ไปไหนหรอกพี่ก็ค่อยมาอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเดิมแล้วก็พูดไปเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เริ่มเย็นลงเขาบอกว่าสัญญานะว่าจะให้พี่อย่างเงี้ยแล้วหนูก็บอกว่าอุ๊ยสัญญาอยู่แล้วยังไงเราก็เจอกันหนูก็ไม่ค่อยได้อะไรกับแฟนอะไรขนาดนั้นหนูก็พูดไปเขาเลยบอกว่าแล้วให้พี่จับนิดจับหน่อยไม่ได้หรอทีแฟนยังให้เขาจับอะไรได้เลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าแต่ตอนนั้นอะในใจหนูคิดว่าเฮ้ยอันนั้นแฟนนะแล้วพี่เป็นใครอย่างเงี้ยแบบคิดในใจใช่ใช่ค่ะคิดในใจแบบเอ้ยอะไรวะทำไมมึงต้องแบบมาอย่างนี้อย่างนี้เนาะแล้วหนูพูดไม่พอแล้วทีนี้เขาก็เลยว่าทำไมล่ะแล้วทำไมล่ะทำไมพี่จะทำอะไรหนูไม่ได้หนูก็บอกเอ้ยก็หนูเป็นประจำเดือนได้ไงไม่ได้เลยมันไม่ได้จริงๆแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอองั้นก็แต่ว่าหนูสัญญานะงั้นพี่จะฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้เขาว่าเอองั้นก็สักนิดหน่อยก็ได้ได้ไหมอย่างเงี้ยเขามาพยายามมาดึงกางเกงหนูลงดึงแล้วมันก็เหลือกางเกงข้างในอะค่ะกางเกงชั้นในแล้วทีนี้หนูก็จับไว้แบบเขาที่แรกเขาก็ยังฝังใจยังเอะใจยังไม่เชื่อว่าหนูยังเป็นประจำเดือนนะทีนี้เขาก็มาจับดูมันโดนตรงกางเกงในอะค่ะกางเกงชั้นในแล้วมันก็จะมีผ้านั่นแหละผ้าที่หนูใส่เนาะแล้วทีนี้เขาก็เลยเอะใจว่าเป็นจริงๆหรอที่แรกเขาก็ไม่เชื่อหนูนะแล้วทีนี้เขาก็เลยพยายามมาถอดกางเกงถอดแล้วนะคะถอดกางเกงข้างในอะค่ะกางเกงชั้นในถอดออกแล้วทีเนี้ยหนูก็จับไว้มันจะอยู่ประมาณช่วงก่อนจะถึงเข่าอะค่ะเขาก็แล้วทีนี้มันก็จะเห็นไอ้ที่หนูใส่ที่หนูเป็นรอบเดือนอะเนาะเขาเห็นเขาว่าอ๋อก็เป็นอยู่ก็เป็นจริงๆหนูก็บอกก็เป็นจริงๆไหนมาดูหน่อยไม่ใช่มันหายหรออะไรเงี้ยหนูก็ปิดไว้ปิดตรงอวัยวะเพศหนูไว้เขาก็มือมาจับสองนิ้วเขานิ้วชี้กับนิ้วกลางเขามันมาโดนตรงอันนั้นแหละค่ะลงอวัยวะเพศหนูแล้วทีนี้เขาก็เอาขึ้นมาแล้วเขาก็สูดดมอะค่ะพี่มันดมกลิ่นนะคะแล้วเขาก็เลียตรงนิ้วนั้นแล้วเขาก็ดูดไปครั้งนึงหนูก็เลยแบบหนูคิดในใจแบบโรคจิตจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูทำอะไรไม่ได้หนูก็ยิ้มหนูก็หัวเราะเห็นไหมล่ะบอกแล้วมันเป็นจริงเป็นไหมล่ะมันไม่ใช่อะไรดีหรอกพี่อย่าทำเลยอะไรเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยอยู่นะพี่ก็ขาหนูก็อยู่ตรงเอวเขาอยู่เขาจับไปจับไว้อยู่มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ